สวัสดีค่ะมื้อนี้แนะนำร้านผู้ชายขายน้ำนะคะอยู่หน้าโซมาพารีสอร์ทซอย15ค่ะถ้าผู้ใดมีโอกาสผ่านไปผ่านมาหรือว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวเขื่อนป่าสักนะคะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็แวะอุดหนุนน้องเขาได้นะคะรับรองว่าอร่อยทุกเมนูเลยล่ะค่ะเมนูที่น้องเขากำลังเฮ็ดอยู่นี่ก็คือเมนูปั่นปังนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ดีต่อใจมากๆเลยค่ะแล้วก็อีกหลายๆเมนูที่น้องเพิ่นขายนะคะอร่อยทุกเมนูค่ะบ่ว่าสิเป็นกาแฟหรือว่าทุเรียนปั่นหอมๆนะคะดีต่อใจมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะน่ากินมากๆเลยแม่นบ่ค่ะถ้าผู้ใดมีโอกาสผ่านไปผ่านมาหรือว่าได้ไปเที่ยวเขื่อนป่าสักก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนแวะไปชิมเบิ่งเด้อค่ะร้านผู้ชายขายน้ำค่ะหน้าสมภารีสอร์ทค่ะ